แม่ครับสวัสดีครับสาธุครับแม่ครับผมเจ้าของช่องสันติออฟฟิเชียลครับแม่พอดีผมเบิ่งในFacebook ใน YouTube หรือในเว็บไซต์แม่ผมเห็นวัดมีดอกบัวใหญ่แม่ก็เลยถือโอกาสอยากมาไหว้พระขอพรแม่เนาะอยากมาทำบุญครับแต่ว่ากับว่าท่านได้ศึกษาข้อมูลแล้วว่าวัดนี้ที่ไปที่มาจังได๋เนาะแม่เนาะครับก็เลยอยากสิมาขอความรู้จากอีแม่แน่แม่ก็แม่ชีอุบลสมบัติได้ปะชื่อเล่นอยู่นี่เขาเอิ้นแม่ชีบัวชื่อเล่นๆที่คนเอิ้นสันสันคือแม่ชีบัวชื่อจริงๆที่คนรู้จักอีกชื่อนึงก็คือแม่ชีอุบลสมบัติสมบัติมาจากกาฬสินมาจากกาฬสินเนาะแม่เนาะครับแม่มาอยู่วัดนี้จักปีแล้วครับแม่2ปีกว่าๆเนี่ยลูก2ปีกว่าเนาะแม่เนาะครับผมขออยากนิดนึงเลยครับแม่ตั้งใจบวชเรื่อยๆหรือบวชตลอดเลยครับแม่อันมันก็เป็นสิ่งที่บ่แน่นอนคือกันเนาะครับความตั้งใจก็ว่าเรื่อยๆไปบวชจนนี่แต่ว่ามันก็ก็แล้วแต่ก็อีหยังมันก็เป็นสิ่งที่มันบ่แน่นอนแน่นอนคือไม่แน่นอนครับหลายอย่างเนาะแม่เนาะแม่นครับแต่ก็ช่วงนี้ก็ถือว่ามาอยู่ในลมโพลมไส้ทางวัดทางว่าเนาะแม่เนาะครับที่นี่แม่ผมขออยากถามนิดนึงผมเบิ่งมาในอยู่ในเว็บไซต์น่ะบางคนก็เอิ้นวัดดอกบัวบางคนก็เอิ้นชื่อว่าวัดสันติวนารามผมก็เลยอยากรู้ว่าที่ไปที่มาให้อีแม่เว้าสู่พี่สู่น้องท่านผู้ชมได้ฟังแม่ว่าไอ้ที่ไปที่มาวัดนี่เพิ่นมีชื่อจังได๋แม่ที่ชัดเจนเลยที่ไปที่มาหมายถึงอันก่อนคือสัมผัสกับเดี๋ยวนี้อันปัจจุบันเว้าตั้งแต่อดีตจังน้อยก็ได้แม่สาวไปอดีตจังน้อยก็ได้ครับอดีตนี่เพิ่นเป็นวัดดงไลวัดดงไลจ้าวัดดงไลวัดอีสานเขียวดงไลอีสานเขียวอีสานเขียวแล้วก็มาสันติวนารามสันติวนารามอันนี้เพื่อคนที่จำยากสมมุติคนมาจำง่ายๆก็คือวัดดอกบัวดอกบัวอุดรจ้าหนองหานจ้าจำมาตรงนี้ครับคือ 1 2 3 4นี่ถือว่าผู้ใดผู้ใดเว้าฮอดฮู้เลยว่าคือวัดนี้จ้าครับโอ้ยในลักษณะในหนังสืออย่างเป็นวัดสันติวนารามเขียนไว้ทั้งหน้าวัดดงไร่เห็นบ่ครับนั่นแหละผมก็เลยงงเพราะว่าผมเข้ามาถึงบ่นะครับแม่เราต้องบอกแม่ว่าตามเส้นทางที่เขามาก็สิประมาณออกจากแยกถนนเนี่ยประมาณ4โลเนาะแม่เนาะแต่ว่าบรรยากาศถนนหนทางดีเนาะแม่เนาะทางลาดยางคอนกรีตตลอดนะครับแล้วก็เขามาเนี่ยแวบแรกที่ผมจอดรถลงมาแม่ต้องบอกว่าบรรยากาศเย็นเย็นครับเนาะอุดมสมบูรณ์เนาะอีแม่เนาะอุดมสมบูรณ์แม่ที่นี่ลูกขออนุญาตถามอีแม่เด้อว่าพื้นที่อยู่นี่นี่จักไรอีแม่พื้นที่จักไรคร่าวๆได้บ่ครับแม่ได้ยินเพิ่นว่า 1,450 ไร่เด้ 1,450 ไร่จ้ะ 1,450 ไร่เจ้าอาวาสเพิ่นชื่อหยังครับเพิ่นแม่ขออนุญาตเด้อเพื่อพี่เพื่อน้องเพิ่นเจ้าอาวาสนี่หมายถึงเจ้าอาวาสมาไหว้เพิ่นก็ป่วยเนาะครับอัมพฤกษ์แล้วเพิ่นก็มีผู้ทําผู้รับหน้าที่แทนเพิ่นคือพระอาจารย์ระวีนี่ล่ะเพิ่นเพชรอาจารย์ระวีคือเป็นผู้แทนเนาะเพราะว่าเป็นผู้ตะกี้เพิ่นเป็นผู้เป็นเพิ่นว่าได้ก็คือเป็นปลัดบ่พระปลัดระวีเนาะพระปลัดระวีครับตอนนี้เพิ่นก็มาทําหน้าที่แทนเพราะว่าจักก็อยู่นี่แต่เก่าๆน่ะโดนเพิ่นตั้งแต่เพิ่นเป็นเด็กน้อยว่าซั่นเพิ่นก็ถือว่าเพิ่นสานต่อเพิ่นเฮ็ดหน้าที่ต่อเพราะว่าเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนี่พอดีเพิ่นอาพาธเนาะแม่เนาะครับผู้ก่อนนี่เพิ่นก็มรณะกันนี่เดี๋ยวมองไว้อันนี้โอ้ไอ้ที่เห็นคล้ายๆนี่ล่ะลูกเป็นที่เก็บอัฐิที่แม่ใช่นี่ล่ะมองเท้าเพิ่นเพิ่นได้ขึ้นไปกราบไหว้บ่แม่ก็มันก็บ่มีหยังก็ขึ้นได้คือกันอ๋อแต่ว่าพระอาจารย์ระวีนี่เราเป็นผู้อยู่กับพระผู้นี้มาก่อนพระหลวงพ่อผู้นี้องค์แรกๆเลยที่สร้างวัดนี้ขึ้นมาแต่ว่าเพิ่นเสียชีวิตก็เลยเก็บอัฐิไว้ได้แม่ก็เก็บไว้ทั้งนั้นอ๋อเก็บไว้ทั้งศาลาแต่ว่าตรงนี้เป็นมองไว้เป็นอนุสรณ์อ๋อเป็นอนุสรณ์ให้คือเห็นว่านี่คือที่เผาพระองค์แรกหรือที่เผาพระผู้สร้างนี่เนาะแม่เนาะโอ้ครับผมผู้เพิ่นอาพาธจนเพิ่นก็เลยพุทธผู้นี้มรณะเพิ่นก็นิมนต์มาจากขอนแก่นมาเป็นเจ้าอาวาสแต่ว่าเพิ่นก็อยู่บ่ได้โดนมาป่วยก่อนอีแม่ครับผมขออยากถามอีแม่นิดนึงครับแม่ว่าจุดเด่นขออยากได้แม่เด้อเพราะว่าวัดแต่ละที่เนี่ยจุดเด่นจะต่างกันเนาะแม่นะผมเองอาจสิได้ยินข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรืออาจสิบ่ทันหูเลยเพราะผมเพิ่งมาอยากได้ยินจากปากอีแม่นะว่าจุดเด่นของวัดสันติวนารามหรือวัดอีหยังนะอีสานเขียวติหรือวัดดงไร่หรือวัดดอกบัวเนี่ยจุดเด่นของวัดนี่นี่คือหยังอีแม่ตามแม่สังเกตเพิ่นมันเป็นพวกคนมาท่องเที่ยวเนาะมาท่องเที่ยวเป็นวัดท่องเที่ยวแหล่งที่17ของประเทศไทยเด้ตามแม่จากมา17ของประเทศไทยจ้าว่าว่ามันเป็นจังซั่นมีเอกลักษณ์โดดเด่นคือหยังแม่คือดอกบัวบ่จ้าดอกบัวดอกบัวความโดดเด่นของดอกบัวคือตั้งอยู่กลางน้ําเนาะแม่เนาะอยู่กลางน้ําโอ้สุดยอดครับแม่เวลายามมื้อแรงมาเปิดไฟงามเลยลูกสาธุเป็นบุญตาอย่างไรแม่คันถ้าบ่เปิดไฟก็สิบ่ปานใดเอาเปิดไฟงามยามมื้อแรงก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีเนาะแม่เนาะมาอุดรนี่
ถามผาดได้แม่เนาะ1เป็นวัดแรกเป็นสถานที่ที่ให้พี่น้องได้มาพักผ่อนหย่อนใจมีอาหารให้ปลาแล้วก็เข้ามาถ่ายสถานที่สวยกับดอกบัวที่อยู่ตั้งอยู่กลางหนองน้ำบนพื้นที่วัดพันกว่าไร่ใช่มั้ย1,450ไร่โอ้สุดยอดครับพี่น้องอุ้ยแม่ครับมีทุ่งนาด้วยนะโดมีทุ่งนาด้วยทีนี้ผมยังไม่มีโอกาสได้เดินเลยผมอยากให้แม่เนี่ยเล่าบรรยากาศให้ฟังคร่าวๆเนี่ยว่าภายในวัด 1,400 กว่าไร่เนี่ยมีสถานที่อีหยังในแม่สำคัญจักหน่อยในแม่1มีทุ่งนาจ้ะมีน้องน้ํามีดอกบัวดอกบัวแล้วก็สิมีปลาเพิ่นอนุรักษ์ไว้เด้ครับปลาใหม่ต่างๆจะเป็นพื้นที่ของวัดจ้ะแต่ว่าเพิ่นสิอนุรักษ์คือเป็นไอ้ปลาใหม่ธรรมชาติอยู่เลยเป็นปลาใหม่ธรรมชาติครับอาทิตย์กับสิมีถนนอ้อมไปคุณได้ลูกไปไกลๆอ๋อมีถนนอ้อมด้วยติครับเนี่ยไปสุดอ้อมวัดเพิ่นละบรรยากาศบรรยากาศดีคักละกะที่จอดรถจอดลาก็ถือว่ากว้างขวางหน่อยแม่เนาะอุ้ยกว้างขวางคักครับพี่น้องนะครับตอนนี้มาพี่น้องประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวก็ทยอยมาเรื่อยๆเนาะแม่เนาะครับก็ถือว่าผมบอกนะครับว่าผมเข้ามาแล้วผมรู้สึกสบายใจครับพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศเย็นมากๆวัดที่มีความร่มเย็นเหมาะกับที่ให้เรามาพักผ่อนหย่อนใจมาอธิษฐานจิตมาขอพรมันมานี่เนาะแม่เนาะถ้าสถานที่เย็นจิตใจเฮาก็เย็นแน่เนาะแม่เนาะบางคนนี่เฮาเฮ็ดงานเฮาเจอมรสุมเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยผมอยากให้เราลองสละเวลาสักหน่อยเนาะแม่เนาะสละเวลาสักหน่อยถ้ามีโอกาสนะครับถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสเนี่ยผ่านมาที่อุดรหนองคายเนี่ยเราลองแวะมาที่อำเภอหนองหานเนาะแม่เนาะครับแวะมาหนองหานเราได้ถ่ายรูปเช็คอินสถานที่สวยๆดอกบัว1เดียวในจังหวัดอุดรหนึ่งเดียวในประเทศไทยพอมั้ยแม่เนี่ยแม่นอยู่ดอกดีแล้ว1เดียวในประเทศไทยด้วยที่เป็นดอกบัวใหญ่ตั้งอยู่กลางหนองน้ำเนาะแม่เนาะสุดยอดครับแล้วก็ตั้งแต่ผมขับเข้ามาเนี่ยผมก็จะเจอข้างทางที่เขียนไว้ว่าเป็นเขตอภัยทานเนาะแม่นะเพราะว่ามีปลาอาจจะมีสัตว์ต่างๆที่เป็นความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติของปลาเนาะแม่เนาะแค่กับมีสุดยอดแค่กับมีแต่แม่แค่กับมีพี่แม่ครับผมขออยากถามเลยว่าอยู่นี่นี่วัดนี่เป็นวัดสายยังแม่วัดสายปลาบ่ครับสายปลาลูกพระเพิ่นสันเขาเวลาเดียวแต่แม่เวลาเดียวผมขออยากถามพี่แม่เนี่ยว่ามีพี่น้องประชาชนสาธุชนนี่เพิ่นมาเพิ่นมาปฏิบัติธรรมหลายบ่แม่เพิ่นเปิดให้บ่เปิดลูกเปิดเพิ่นเปิดซุมือหรือว่าจะจัดเป็นช่วงแต่ว่าปริวาสนี่ว่าวันที่10มกราคมอ๋อแต่ว่าปฏิบัติธรรมทุกมื้อแล้วตัดสิทธิ์เข้ามาปฏิบัติธรรมญาติโยมสาธุชนต่างๆอยากจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดสันติวนารามเนาะแม่เนาะจ้ะมาได้เลยทุกมื้อมาได้ถ้าสมมุติผมอยากจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยผมต้องติดต่อที่ใดแม่ติดต่อจังใดโทรหาไผแม่ก็โทรถึงพระอาจารย์นี่โทรหาพระอาจารย์หรือค้นหาที่เว็บปักเถื่อกับเขามาเลยเขามาเลยก็ได้หรือคันเฮาอยากโทรสอบถามกับเขาขอไปที่ข้อมูลของทางวัดเนาะแม่เนาะครับก็สิมีเบอร์โทรนะครับเนาะแม่นมีเบอร์โทรครับแล้วมีที่พักที่อยู่อีหยังพร้อมบ่แม่หลายที่พักหลายเลยบ่ครับแม่อึดในแต่ละมื้อของคนมาปฏิบัติธรรมรับศีล8นี่อีแม่เพิ่นทําบัดเช้าทําวันแรงบ่แม่ทําทุกมื้อบ่ค่ะเช้าน้ําแรงน้ําเช้าน้ําเช้าก็15นาทีแรงก็15นาทีจ้ะเช้าครับแรงก็ติ6โมงครับแต่ว่าทําบัดแล้วก็มีการนั่งสมาธิมีการพระอาจารย์ก็พาขอขมากรรมแล้วก็พระอาจารย์ก็ให้ธรรมะจ้ะครับก็ลงมาทําหน้าที่ของไผเพิ่นบ่บังคับก็แล้วคือบ่แม่เฮ็ดจังซี่แล้วครับช่วงนี้ถือว่ามีคนมาตลอดบ่ครับแม่ช่วงนี้บางได้ลูกซ้ํานี่ถือว่าน้อยเด้นี่ซ้ํานี่ถือว่าน้อยน้อยโอ้ยแม่ต้องบอกพี่แม่ว่าบ่มีรถจอดเด้ผมเบิ่งในรูปอีแม่ต้องผมเบิ่งบ่คักแม่เบิ่งบ่คักไม่เห็นอีหลีท่านผู้ชมต้องบอกว่าอู้ยใหญ่อีหลีพี่น้องนักเรียนก็มาอบรมได้ลูกไงแล้วก็รู้สึกว่าแบบสบายใจแม่ๆนี่ผมยืนคุยกับอีแม่อยู่นี่ต้องบอกว่าลมพัดเย็นเฉยๆเนาะแม่ผมหอนเลยครับเย็นจริงๆแล้วมันทำให้จิตใจเราสงบเนาะแม่เนาะครับดังนั้นผมเชื่อว่าผมเนี่ยจะปฏิบัติธรรมทุกปีนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมถือโอกาสมารับศีล8ปฏิบัติธรรมเลยแม่เด้อลูกแม่ที่บอกบางนึงคือยังนักเรียนนี่ก็เขามาปฏิบัติเรื่อยอยู่เด้อ๋อคือโรงเรียนเขาจะติดต่อมาหรือเขาจะพานักเรียนมาจัดติดต่อมาเป็นมันเป็นทุกอยู่นี่เป็นที่ปฏิบัติธรรมของนักเรียนโรงเรียนพุทธวิถีธรรมไปสิบ่แม่จ้ะโอ้ยเพราะว่าสถานเมื่อวานนี้ลูกบ่มาพอดีโอ้ยเพราะว่าไอ้สถานที่เฮาได้เนาะแม่เนาะสถานที่เฮามีที่จอดรถแล้วก็มีพื้นที่ให้เด็กน้อยนั่งอบรมนั่งปฏิบัติธรรมมีศาลาใหญ่เนาะแม่เนาะโอ้ศาลาใหญ่ดิครับพานหน้าพี่น้องสุดยอดครับห้องน้ําห้องนอนเด็กน้อยมื้อวานนักเรียน200กว่าพร้อมที่สิให้นอนบ่อึดหม้องนอนเด้สุดยอดเนาะแม่เนาะโอ้ยแม่ถือว่า
โอเคอยู่ผมก็ถือว่าอุ้ยแม่มีบุญหลายสายยาวอีหลีแม่มีบุญหลายสายยาวอีหลีเพราะว่ามาฮอดกันยะเห็นนี่แม่เพิ่นตัดหญ้าตัดหญ้าตบแต่งดอกมงดอกไม้นะครับพี่น้องก็เลยถือโอกาสว่าอีแม่ผมขออนุญาตสัมภาษณ์อีแม่ในเด้อเพื่อให้พี่ให้น้องเพราะว่าผมอยากส่งต่อบุญแม่ๆเนาะในมุมมองเพราะว่าผมเองก็เปิดช่อง YouTube แม่สันติ Official จังซี่นะครับก็ไปใส่มาใส่กับพยายามถ่ายทําเรื่องเล่าดีๆของสังคมของจังหวัดต่างๆของพื้นที่อื่นๆจังซี่แม่เพื่อให้พี่ให้น้องได้เบิ่งจังซี่นะครับจ้าๆมื้อนี้มาก็เลยบ่พลาดโอกาสบ่พลาดครับโอ้ยมื้อนี้ก็ผมเองก็ต้องขอบคุณแม่เด้อขอบคุณแม่ครับที่ให้ข้อมูลให้ความรู้ต่างๆเพื่อให้พี่ให้น้องได้มาเที่ยวเพิ่นก็ได้ฟังคลิปผมแล้วเพิ่นก็สิได้ฮู้ว่ามาวัดมีนั่นมีนี่แน่อีหยังบ่สินะครับเนาะครับสำหรับมื้อนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่คอยติดตามรับชมคอยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาให้กำลังใจนะครับผมเองก็มีกำลังใจแล้วผมสติออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องกสิพายามเฮ็ดคลิปดีๆที่เป็นประโยชน์ให้พี่ให้น้องได้ติดตามรับชมตลอดนะครับเด้อขอบคุณครับ